ว้าวมากชิสมัยเอารางวัลตอแหลทองคำไปเลยค่ะนี่ทุกอย่างเนี่ยมันก็เห็นชัดขึ้นแล้วฉันเนี่ยก็ไม่แปลกใจเลยนะว่าคืนนั้นทำไมมันถึงเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นพี่เอมพี่เอมจะหาเรื่องชิสมัยเขาทำไมหุบปากไม่ต้องมาเอ่อถ้าแกไม่รู้อะไรก็ไม่ต้องพูดทำไมเหรอเมื่อคืนโดนไปหลายทีจนโง่หัวมันไม่ขึ้นเลยหรือไงพี่เอ็มกับคนเนี่ยคืนนั้นแกก็ทำกับคนแบบนี้ใช่ไหมแบบว่าอ้าขารอผู้ชายฮุบปากแกกล้าต่อยฉันเหรอจะต่อยกูเหรอเอาดิมาดิกล้าปะล่ะมาตรงเนี้ยกล้าป่ะถ้าต่อยปากหมามันไม่ต้องใช้ความกล้าอะไรหรอกแต่ว่าฉันไม่ต่อยให้โง่ฉันแค่จะเตือนให้หยุดเพราะถ้าคุณไม่หยุดระวังจะเข้าข่ายความผิดฐานหมิ่นประมาทและถ้าฉันฟ้องคุณจนชนะฉันจะเอาลูกคุณที่ไหว้ขอโทษฉันในศาลไปลงป้ายโฆษณากลางสี่แยกอโศกเลยและไอ้เงินค่าป้ายพวกนั้นน่ะก็เงินที่เรียกมาจากคุณนั่นแหละอีชิสมัยและฉันจะขอย้ำไว้อีกรอบนึงเลยนะว่าที่ชีวิตแต่งงานของคุณมันพังยับเยินแบบนี้มันไม่ใช่ความผิดอะไรของฉันมันเป็นเพราะความเลวของหัวคุณแล้วก็ความโง่ของคุณที่เลือกผัวแบบนั้นน่ะมาเป็นผัวต่างหากไปไปนี่มันไม่ใช่หมิ่นประมาทแล้วนี่มันทำร้ายร่างกายต่างหากโทษจำคุกไม่เกิน2ปีเป็นคดีอาญายอมความไม่ได้ด้วยถ่ายคลิปไปหมดแล้วใช่ไหมคะถ่ายหมดแล้วเนาะโพสลงโซเชียลเนี่ยนะคะแล้วก็แท็กฉันมาด้วย IGCHIT.T แท็กมาเลยค่ะอีชิสมัยอีบ้าไปเลยเดี๋ยวนี้เลยไปแล้วใช่ไหมคะส่งมาเลยค่ะอีชิสมัยคุณกลับไปก่อนส่งมาเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะพี่พอแล้วพี่เอ็มโทษทีนะพอดีฉันได้คลิปแล้วอะผู้จัดการมึงไปเรียกรปภ.มาสิมึงมานี่ชิสมัยรปภ.นี่เองแกเลิกก่อเรื่องวุ่นวายอย่างนี้ได้ไหมไม่รู้ล่ะเรื่องนี้พี่พงษ์ต้องจัดการให้เอมนะจัดการแหละชิสมัยเขาไม่ได้ผิดอะไรลำพังแค่เรื่องไอ้นายเพลโพลที่ทำกับเขาเนี่ยมันก็เลวร้ายเกินพอนะก็ฉันเกิดสงสัยขึ้นมานะสิว่าบางทีพลอาจจะโดนมันยั่วก่อนก็ได้ถ้ามันใส่ซื่อจริงอย่างที่แกบอกเนี่ยทำไมมันถึงกล้าตีสนิทกับแกถึงขั้นไปกินข้าวกับ2ต่อ2อย่างนั้นหรอทำไมเจ้านายกับลูกน้องไปกินข้าวด้วยกันเนี่ยมันแปลกตรงไหนก็ถ้ากินที่โรงอาหารของออฟฟิศเนี่ยมันก็ไม่แปลกหรอกนะไปกินทำไมถึงโรงแรมใครเห็นเขาก็คิดกันทั้งนั้นน่ะว่าพวกแกเนี่ยอาจจะได้กันตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็ได้มันก็คงจะมีแหละคนจิตต่ำคิดอกุศลเท่านั้นแหละถึงจะไอ้บาเรตผมว่าพี่เองก็ไปขอโทษเขาเถอะแล้วผมจะคุยกับเขาให้ว่าไม่ต้องฟ้องพี่ฟันไปเถอะไม่มีทางพอกันสักทีคลิปแกมันถูกปล่อยไปทั่วอินเทอร์เน็ตแล้วยังไงแกก็ต้องไปขอโทษชื่อเสียงวงตระกูลชิบหายกันหมดแล้วเขาจะด่าได้ว่าพ่อแม่พี่น้องไม่ได้สั่งไม่สอนพี่พงษ์แล้วผมหวังว่าพี่เอมเนี่ยจะไม่ไปยุ่งอะไรกับชีวิตใหม่เขาอีกนะครับเฮ้ยดูแกนี่จะเป็นห่วงในเด็กชีวิตใหม่นั้นเป็นพิเศษเลยนะฉันว่าที่เอมพูดมานี่มันก็ชักจะมีเหตุผลเหมือนกันนะตกลงแกกับไอ้เด็กนั้นมันยังไงวะฮะพี่หมายความว่าไงครับเอ้าก็ฉันเห็นแกพาไอ้เด็กนั้นไปไหนมาไหนด้วยตลอดเลยนี่พี่เปลี่ยนมาจากไหนพี่ก็เห็นอยู่ครั้งเดียวที่บ้านพี่ถิ่นอะเอาจริงๆนะฉันก็ไม่ได้จะว่าอะไรแกหรอกฉันเข้าใจ
ถ้าแกอยากจะได้ผู้หญิงสักคนนึงเก็บเอาไว้ในคอลเลกชันของแกแกจะได้รู้สึกเท่าเทียมกับคนอื่นไงแต่กับพนักงานในบริษัทระวังเอาไว้หน่อยก็ดีอย่าให้มันถึงขั้นขนาดแบบเก็บทรงเอาไว้ไม่อยู่อะต่อไปฉันจะมา